ผู้ชายคนหนึ่งรายงานผู้ชายอีกคนหนึ่งรายงานถึงวีรกรรมของตัวเองในการเขย่าต้นมะม่วงร่วงมาแล้วหลายต้นผลงานผลงานพูดถึงผลงานเอาฟังฟังกันเองดีกว่าแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญค่ะคือเพื่อจะเป็นมาตรฐานใครจะเอาเรื่องสถาบันมาจะมีการบั่นทอนอร่อยอยู่เดี๋ยวผมล่างแล้วคือของเรื่องไกลที่พี่พูดบอกว่านั่นมันเป็นแค่เรื่องในคุณสมบัติเฉพาะผู้ทำซึ่งสารมูลก็วินิจฉัยอะไรไว้ก็ยากที่จะตัดข้อวินิจฉัยสารนั้นคือมันไม่ง่ายเลยที่ก็คิดตรงกันคือที่เรื่องไกลน้องก็คือได้ข่าวดีครับได้ข่าวปวดมันช่วยดีแต่ว่าเอาก็ยังดีต้องแต่ว่าถ้าพร้อมก็คือต้องเอาเรื่องในที่หนึ่งสองคือเพื่อวางมาตรฐานของประเทศไม่ใช่มันจะไปเอาเรื่องดีมาเป็นไม่ดีมาโฆษณาสีต้องทำลายแบบทำลายสถาบันที่สำคัญมันจะเปลี่ยนแปลงค่อยๆซึมซ่อมหลังคอนจนกระทั่งสุดท้ายมันก็มีปัญหากระทั่งที่ผมทำเรื่องนี้ผมทำแล้วก็เหมือนคราวที่แล้วไทยรัฐประชาไทยรัฐประชาผมไม่ทำที่ยุบไทยรัฐประชาคือทางที่ประเทศบอกว่ามันเขาไม่รู้จะทำยังไงละไม่มีข้อกฎหมายอะไรที่จะเล่นงานได้ที่จะยุบได้ขอให้ผมช่วยก็เป็นคิดยื่นมันที่ตอนหลังยื่นเสร็จแล้วก็ส่งไปเยอรมันแล้วก็มันมีผู้รวมราชการจัดการไก่ไทยรักษาชาติผมทำกับพี่วันเพ็ญคือมันไม่อยู่ผมดูที่ติดตามโอเคโอ้โหพอละพอละจับความกันได้ใช่ไหมไม่ต้องสรุปอะไรใดๆ